ัสดีค่ะเย้กลับมาอีกแล้วนะคะกับแผงขายแมมแกะบ้องวันนี้ดีใจมากต้องบอกก่อนเลยว่าอัลบั้มนี้คือบินตรงมาจากเกาหลีแบบว่าเพื่อนไปหิ้วมาให้จากเกาหลีเลยอันนี้บินตรงมาเลยก็วันนี้เรามาแกะอัลบั้ม BTS กันนะคะอุ้ยใหญ่มากต้องบอกว่าอันเนี้ยคือใหญ่มากแบบหนักประมาณ2โลได้กับอันนี้อันนี้เป็นอัลบั้มล่าสุดกับคัมแบ็คล่าสุดในคอนเซ็ปต์ที่มีชื่อว่า Proof อันนี้เป็นอัลบั้มพิเศษด้วยถูกไหมคะอัลบั้มพิเศษครบรอบกี่ปีนะคะ9ปีครบรอบ9ปี BTS แล้วโอ้โหบังทันไวมากแบบตั้งแต่เรายังแบบเด็กน้อยจนตอนนี้เขาก็โตเราก็โตกันแล้วเราก็ยังแม้ที่เราอยู่ทุกปีโอ้มายก๊อดวันนี้เราก็เลยเอามาแกะให้ดู2เวอร์ชันนะคะเป็นเวอร์ชั่นคอมแพคกับเวอร์ชั่นสแตนดาร์ดก็คือสแตนดาร์ดนี่คือแบบเกินมาตรฐานนะคะทุกคนใหญ่มากมาเดี๋ยวเรามาแกะคอมแพคกันก่อนเลยดีกว่าอุ๊ยนี่ข้างหน้ามีโฮโลแกรมนี่ขนาดยังไม่ฉีกฟอยล์อ่ะเนี่ยมีโฮโลแกรมด้วยเดี๋ยวเราแกะกันสักนิดนึงดีกว่าอุ้ยแกะง่ายนะนี่ก็เป็นคอมแพคอุ้ยหนามากเลยอ่ะคือมันอันเล็กแต่มันหนามากเลยอ่ะไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้างแต่เราจะตามธรรมเนียมค่ะเราจะดึงโฟโต้บุ๊กมาดูก่อนอุ้ยข้างหลังมีรูปอ๋อแต่ป้าเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบเมมเบอร์มีอ๋อเป็นไอ้นี่โพสต์พาร์ทนี่ให้เป็นโฟลด์พับด้วยเห็น7คนหล่อมากวีหล่อมากมาเรามาดูโฟโต้บุ๊กกันโฟโต้บุ๊กอันนี้เป็นแบบด้านๆข้างหน้าเป็นแบบด้านๆเลยไม่มีอะไรคือใหญ่มากอุ๊ยคือรูปเท่นะเป็นแบบข้างในเป็นกระดาษแบบด้านๆอะไม่ได้มันไม่ได้เป็นอาร์ตมันนี่เนี่ยหนูมีซิงเกิลเก่าๆด้วยตั้งแต่แบบสมัยเดบิวต์เลยเอาจริงๆแล้วแบบตอนนั้นอ่ะชอบเพลงแดงเจอร์มากกับเพลง I Need ทำให้คิดถึงวันเก่าๆที่เราเคยติ่งไปค่ะอันนี้อุ๊ยปกติเขาจะเปิดมาด้วยรูปเมมเบอร์ก่อนนะแต่อันนี้เปิดมาด้วยเนื้อเพลงก่อนเลยเนื้อเพลงนำหน้าเลยอ่ะอุ๊ยมีรูปพี่ IM คนแรกพี่จินหล่อมากพี่ก้าไปโฟกัสด้วยอ่ะพี่โฮปอุ้ยจิมินหน้าเขาคมพี่มีหล่ออ่ะนี่แล้วก็น้องกุกอันนี้เจาะจริงเหรอใช่ไหมน้องกุกเจาะคิ้วอ่ะรูปรวมแล้วก็เนื้อเพลงต่อเพราะว่าเพลงยังไม่หมดนะคะเพลงมีหลายแท็กเกินต่อด้วยมันมีทั้งหมดกี่เพลงนะที่อยู่ในบัมเนี้ยจำไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเยอะมากคือคือเนี่ยคือเยอะมากอันนี้ซีดีที่3แล้วคือเอาจริงๆว่าเล่มเนี้ยหนาพอเนื้อเพลง หนาพอเนื้อเพลงไม่ได้หนาเพราะอะไรเลยอ่ะอันนี้เป็นแตงทูถึงหน้าแตงทูละเขียนเป็นภาษาเกาหลีอะไรก็ว่าไปนี่แตงทูของแต่ละคนปึ๊บอุ๊ยคุณแทเขาหล่อทุกองศาเนี่ยเห็น อันนี้เป็นเครดิตอะไรก็ว่าไปอ่ะหมดแล้วก็คือเล่มนี้มีแต่เนื้อเพลงก็คือมีรูปแค่ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้นะคะที่มีรูปแค่ตรงที่หยิบมือเนี่ยคือมีรูปต่อมาเรามาดูข้างในมีอะไรกันอีกอุ๊ยอันนี้เป็นซีดีอ่ะซีดีละอุ๊ยไม่เห็นหัวโอ๊ยวางไว้ก่อนยังไม่เห็นไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าแต่เรายังไม่เห็นซีดีโอ้โหซีดีมี3แผ่นแผ่นแรกมี19เพลงแผ่นที่2มี10แผ่นแรกมี19แผ่นที่2มี15แผ่นที่3มี14 48เพลงในอัลบั้มนี้ก็เรียกว่าถ้าใครไม่เคยซื้อซีดีของบางทันก็จะซื้อซีดีอันนี้ก็คือคุ้มแล้วอัลบั้มนี้มีทุกเพลงจริงๆอ่ะอันนี้ก็เป็นกระดาษที่สามารถเอาไปสแกนเป็นส่วนลดได้อันนี้เราปิด QR code เอาไว้นะคะก็อ่ะเก็บมาเหมือนเห็นแบบอันนึงแล้วไม่รู้จะหยิบยังไงอ่ะอันนี้เขียนว่า VR Bulletproofพวกเราเป็นกระสุนนะคะกระสุนโอ้อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นหน้าปกของอัลบั้มแต่ละเพลงที่ผ่านมากางได้แต่อยากเปิดนี้ก่อนอันนี้ Dark and Wild เนี่ยที่ชอบที่สุดนี่แล้วพอกางมันก็จะเป็นอย่างนี้มีด้านหลังด้วยก็คือหน้าหลังครบก็คือมี
มีทุกปกอัลบั้มที่ผ่านมาไล่ไปเลยค่ะไล่ไปไหนก็ได้อันนี้อดีตจนถึงปัจจุบันอันนี้เหมือนเป็นโปสการ์ดเพราะว่าใหญ่ไม่กล้าดึงออกมาเพราะว่าเห็นชายเสื้อไม่รู้หนึ่งสองสามอุ้ยพี่อาร์เอ็มเห็นพี่อาร์เอ็มอันนี้เป็นโปสการ์ดโอ้โหแต่กระดาษบางมากอันนี้เป็นโปสการ์ดพี่อาร์เอ็มนี่ข้างหลังไม่ได้เขียนไม่ได้มีลายเซ็นอะไรแต่ว่าเป็นโลโก้มีโลโก้อยู่แป๊บนึงนะคะอึ๊บยังไม่เห็นนะ1 2 3เนออกพี่อาร์เอ็มอันนี้มันมาคู่กันอย่างนี้อยู่แล้วป่ะหรือว่าจริงๆมันสุ่มเล่นดอมหมายถึงว่าสุ่มเป็นคู่หมายเราได้ออกอีกแล้วอ่ะอันนี้ก็ไม่มีลายเซ็นแต่ว่าข้างหลังเป็นกระดาษแบบโฮโลแกรมเหลือบๆมาเรามาแกะสแตนดาร์ดที่ไม่สแตนดาร์ดกันดีกว่าค่ะอุ๊ยมันเดี๋ยวมันยังไม่อ้าก็ให้มันอ้าก่อนมันไม่อ้าแล้วอ่ะค่ะสปอนเซอร์คัตเตอร์เข้าได้นะคะเพราะแกะลำบากเหลือเกินอันนี้เทได้เลยอ๋อนี่ไงเทออกมาอย่างนี้เทออกมาอย่างนี้ได้เลยปึ๊บเป็นแบบไว้กันฝุ่นกันอะไรไปอ่ะอันนี้คือกล่องที่เราแกะออกมามันไม่มีอะไรเนาะเปิดแล้วนะ1 2 3นี่ก็เขียนว่า proofแล้วก็มีเชือกไว้ดึงด้วยโอ้ยดีอ่ะเขามีเชือกมาให้ดึงด้วยอ่ะเพราะบางบั้มคือแบบต้องเทเองอ่ะเราทำการเคลื่อนย้ายสักนิดนึงนะคะเราเคลื่อนย้ายแล้วเนาะอ่ะเรามาดูโฟโต้บุ๊กโอ้โหคือหนังสือเรียนหนูยังไม่แบกเยอะขนาดนี้เลยค่ะแพ็กเกจเขาดีนะแพ็กเกจเขาดีนะแบบมีเชือกให้ดึงคือชอบตรงที่แบบมีเชือกให้ดึงโดยที่เราแบบเราไม่ต้องแบบงอแงเอาเองมาดูทีละเล่มมันดูเล่มใหญ่กว่าอันนี้สีดำไม่รู้มองเห็นปะมีโลโก้ปึ๊บมาอันนี้หนามากอันนี้คือหนามาก The Art of Proof Identity Reflection of Youth BTS Army อ่ะเราไปอันนี้เปิดได้อ๋อนี่ข้างในมีอย่างนี้ด้วยลูกเล่นเวอร์ Beyond อะไรเอ่ยอ๋อเดี๋ยวนะขอแป๊บนึงนะคะมันBeyond the Scene คือ คือแบบ Oh my God แป๊บนึงนะมันไปอย่างว่องไวกันนิดนึงเพราะว่ามันหนามากมันเล่มใหญ่มากอ๋อมันรวมรูปนี่เดี๋ยวนะนี่รวมตั้งแต่แบบสมัยเดบิวต์สมัยเดบิวต์เลยนี่สมัยแบบน้องกุ๊กหัวแดงจำได้เด็กหัวแดงคนนั้นตั้งแต่น้องกุ๊กยังไม่ซาดูดิตั้งแต่โหเขารวมเป็นแบบเมมโมรีนี่รูปแบบตั้งแต่เดบิวต์อุ้ยพรมนันว่ะนู่นก็ชิเสียหมดนี่อะไรก็ว่าไปรวมตั้งแต่ก่อนอันเนี้ยฟิลไอ้นี่เลยอ่ะมันฟิลไอ้เนี่ยหนังสือไอ้นั่นอ่ะที่เราคุยกับเพื่อนอ่ะหนังสืออะไรนะหนังสือรุ่นแฟนชิปนี่อ๋อแล้วก็เป็นเรคคอร์ดเนี่ยมีไทม์ไลน์ด้วยเดบิวต์เมื่อปี2013แล้วก็14 15 16 17อะไรยาวจนถึงปี2022นี่แล้วก็ทัวร์นี่บอกด้วยว่าเขาไปทัวร์อะไรยังไงมาบ้างทัวร์แรกเริ่มที่ปี2014แล้วก็เรื่อยอันนี้ก็ทัวร์อันนี้โอ้ยโหคุ้มจริงๆนะอันเนี้ยคือมันมีแบบมันมีทำลายวงมันอะไรอย่างเงี้ยมีนี่มีงานสำคัญของเขาด้วยที่ไปเป็นอะไรนะทูตป่ะของยูนิเซฟเป็นแบบ memory of BTS เลยอ่ะโอ้ยเล่มนี้ดีเล่มต่อไปอันนี้หน้าปกมีรูปแล้วปึ๊บข้างในก็เขียนว่า proof photograph อันนี้น่าจะเป็นรูปคอนเซ็ปต์อัลบั้มนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของอันนี้พี่จะหล่อวินนี่หล่อมากวินหล่อมากจีมินแบบเวลาถ่ายคอนแทคเลนส์แล้วแบบตาเฉียวมากนี่น้องกุกที่แบบถ่ายไม่หยุดถ่ายแล้วถ่ายอีกพี่ก้าไปเรื่อยๆอุ้ยนี่สิเทพบุตรของเราส่วนตัวไปบ้างนี่อะไรนี่ก็เป็นอีกรูปนึงอีกเวอร์ชันอันนี้อีกเวอร์ชันนึง
เปิดไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยมี2อ่าน2คอนเซ็ปต์ด้วยกันอยู่ในเล่มเดียวกันเลยนี่ผมให้มาแบบจุกๆเลยเนี่ยจุกมากเล่มนี้อ่ะเล่มนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากรูปอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากรูปอันนี้เป็นรูปคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มผ่านไปแล้วอีกหนึ่งยังไม่หมดคลิปนี้ยาวประมาณ1ชั่วโมงนี่อันนี้น่าจะเป็นพวกแบบภาพเบื้องหลังอันนี้เป็นแบบภาพเบื้องหลังมันโฟกัสอะไรอ่ะแกโฟกัสแขนฉันทำไมอ่ะโอเคแกโฟกัสตรงนี้สินี่เป็นรูปเบื้องหลังใดๆอันนี้เบื้องหลังเวลาตัวคอนแต่ก็ดูเป็นเบื้องหลังที่ดูเมคอยู่นะอ๋อมันไม่ใช่เบื้องหลังสิมันฟีลแบบถ่ายเนี่ยแหละเป็นอีกคอนเซปต์นึงป่ะเนี่ยถ่ายคอนเซปต์นึงแต่ว่าก็มีเบื้องหลังด้วยคือแบบสลับแฟมเป็นแบบเป็นเหมือนเบื้องหลังในเบื้องหลังเป็นเบื้องหลังที่เซตไว้อ่ะใช่จะเรียกไงก็ได้เป็นเบื้องหลังที่เซตไว้เหมือนแบบไม่ใช่กล้องหลักอ่ะเหมือนไม่ใช่กล้องหลักเป็นกล้องรองกล้องสองไอ้เป็นกล้องสองแตงทูอยู่ในนี้ด้วยในนี้มีแตงทูอันนี้มีแตงทูมันก็ไปอ่านกันได้แล้วก็เครดิตเล่มสุดท้ายอันนี้เป็นเล่มแบบบางสุดเลยเป็นแบบเหมือนนิตยสารอันนี้เจอละเป็นเนื้อเพลงเนื้อเพลงอยู่ในนี้เนื้อเพลงทุกอย่างก็อยู่ในนี้หมดเลยก็คือมี48เพลงอะค่ะเล่มแอบหนานะเนี่ยอันนี้ซีดีอันนี้ซีดีนี้ยังได้อยู่อันนี้มันเป็นซีดีนี่พรูฟแต่ว่าแบบเขาทำโลโก้สวยนะเป็นแบบเกาะกำบังอะเกาะกำบังที่เขียนว่าพรูฟมันก็คือเกาะกำบังโอเคนี่เป็นซีดีเป็นโฮโลแกรมเหมือนจะต่างกับอันนี้นะต่างอันนี้จะด้านคืออันนี้จะด้านแต่อันนี้จะเป็นโฮโลแกรมเห็นป่ะโลโก้พรูฟจะต่างกันมาเรามาดูอันนี้อันนี้มันกลับตั้งนะมันนั่นอ่ะมันหลุดออกจากซองอันนี้เป็นโปสการ์ดแต่เหมือนจะมีทุกคนนะเพราะว่ายืนเรียงใช่แสดงว่าได้รวมได้รวมหรอจริงๆก็สุ่มใช่นี่ได้รวมอันนี้เป็นโปสการ์ดแบบรวมอ่ะนี่แล้วก็ข้างหลังก็เป็นแบบยืนหันหลังอย่างนี้เขาบอกว่าการรวมมันจะน้อยกว่าวิการ์ดมีหลายใบนะเนี่ยการ์ดมีอีกมีเยอะมากแป๊บนึงรอบหนึ่งแล้วก็เป็นติ๊กนี่คืออันนี้คือกองการ์ดทั้งหมดยิ่งกว่าจั่วไพ่อีกอ่ะเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนแป๊บนึงอันนี้คือการ์ดที่นั่นเดี๋ยวเรามาเปิดใบแรกกันดีกว่าทุกคนนะคะดวงของคุณวันนี้ดวงของคุณวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันกับไพ่ใบที่หนึ่งดวงของคุณวันนี้นะคะจะได้เจอกับเขาคนนี้ก็คือพี่จินพี่จินหล่อมากโอ้ my god พี่จินแบบ2นิ้วท่าโพสแบบติ๊กเต็ด ต่อไปคนที่2มาเรามาตรงนี้ดีกว่าคนที่2ที่เราจะได้พบกับเขานะคะน้องกุ๊กน้องแทน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 ป๊อกพี่ก้า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 ออกเพราะว่าอันนี้มันเป็นท่าโพสของบ้านนี้ปะทำไมเขาโพสอย่างนี้กันหมดเลยคือแบบเปิดมา2คนคืออย่างนี้กันหมดแล้วคนที่3ที่คุณจะได้พบกับเขานะคะดวงของคุณวันนี้ได้แก่ปรึงจีมินใช่แล้วแหละน่าจะเป็นบีฟเพราะโพสอย่างนี้หมดเลยนี่จีมินก็เป็นแบบอย่างนี้ต่อมาดูที่ใบนี้ดวงวันนี้ของคุณปรึน้องกุกใช่น้องกุกแล้วล่ะเจาะคิ้วขนาดนี้นี่น้องกุกสุดเท่ดวงของคุณนี่ต่อไปจะได้ปรึงอุ๊ยมือล่วงแล้วมือสั่นแล้วอุ๊ยหล่อมากหล่อมากให้ตายบ้าจริงแอนก็รู้ใช่ไหมว่าแอนจะต้องเปิดเจอรู้แต่ว่าไม่คิดว่าจะเปิดเจอเร็วขนาดนี้หล่อมากต่อไปจะเป็นพี่โฮปก่อนหรือ IM ก่อน1 2 3เฮ้ยใช่ด้วยอ่ะ IM ก่อนเฮ้ยทุกคนแบบนี่แม่นนะเนี่ยแสดงว่าใบนี้แม่นใบแม่นใบแรกโล
มันเหลือแค่สองสุดท้ายพี่ฮอสุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่ฮอสนั่นเองพี่ฮอสขอบคุณทุกคนเสียงมาแล้วค่ะเดี๋ยวพี่โฮปจะมีบัมโซโล่นะคะก็ติดตามพี่โฮปเดี๋ยวเรามาแกะบัมพี่โฮปกันโอเคค่ะใบสุดท้ายที่เราจะมาดูกันใบนี้จะเป็นใบแรนดอมใบสุ่มมาดูว่าเราจะได้ใครลายมนก่อนลายมนลายมนถามเจ้าของบัตรไหมว่าอยากได้ใครอยากได้ใครคะคิดว่าจะเป็นใครค่ะนาทุยเซตเฮ้ยเดี๋ยวนะเห็นแล้วฮ่าพิก้าไม่พิก้าค่ะทุกคนแต่ว่ามันเป็นขาวดำอ่ะใช่ไหมขาวดำใช่มันเป็นขาวดำนี่เราได้พี่ยุนกิเราได้พิก้าใบนี้จะเป็นแรนดอมนอกนั้นก็คือได้ครบเมมนี่ก็จะได้โฟโต้การ์ดทั้งหมด8ใบตามนี้เลยโอเคค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดที่เราแกะได้จากอัลบั้ม BTS ก็อัลบั้มนี้มี2เวอร์ชันนะคะเป็นเวอร์ชั่น Compact ที่เป็นอันเล็กอันนี้เป็น Compact กับเป็น Standard ที่เป็นอันใหญ่ Standard ที่ไม่เหมือน Standard ที่ใหญ่Standard ที่เกิน Standard ไปก็สำหรับใครที่ชื่นชอบ BTS อยากสะสมอยากแบบเขาเรียกว่าเก็บโมเมนต์เก่าๆร่วมกันแบบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะก็สำหรับครั้งหน้าเราจะมาแกะอัลบั้มของใครก็อยากจะให้ทุกคนติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ M ไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายเย้